สวัสดีค่ะอุ้ยเอ้ยดั้งเธอหายไปไหนน้องเอวีน่าเลิกโรงเรียนแล้วค่ะเอาเอาแซ่บบะบักม่วงแซ่บปะแซ่บสวัสดีค่ะไอ้อุ้ยพื้นเฮียนมีแต่บักม่วงหน่อยเอลินาเฮ็ดเฮียเอ้าอิ่มแล้วลูกสิไปกินนมแล้วบ่ไปที่นี่เอ้าขึ้นไปเอ้าปิดดักบ กินแล้วอาบน้ำแล้วลูกเนาะกับสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเพราะว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาได้จ้าเอามื้อนี้วันนี้สาวแหล่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเขาจะหยุด1วันคือวันพฤหัสหยุดทุกวันพฤหัสจะไปโรงเรียนแค่4วันเขาเว้าไทยจังซี่ล่ะพี่น้องและตอนนี้สาวแหล่ก็จะไปปลูกสตรอเบอรี่ให้มันเสร็จนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่10แพ็ค10แพ็คก็ประมาณ540ต้นนะคะสาวแหล่ก็เลยเตรียมของเพราะว่าวันนี้พี่ใหญ่แกจะมารับ 8:00 นเนาะสาวแหล่ก็ไปส่งน้องเอลิน่าเสร็จแล้วสาวแหล่ก็เลยมานั่งรอพี่เขาค่ะไปช่วยปลูกเลยเด้อพี่รองเอ้ยยุ่งปะยุ่งตีกันพ้องไปเรียนพ้องกันเดินไปปลูกสตรอเบอรี่ถ้าได้แล้วเทิงรถก็ยังถ้าได้หัดขับอยู่แต่ว่าก็มี FC หลายท่านนะคะทักมาถามว่าสาวแลซื้อรถมาน่ะขับเป็นหรือเปล่าที่นอร์เวย์สาวแลขับไม่เป็นจ้ะแต่ที่ไทยน่ะสาวแลก็เคยขับอยู่แต่ว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะแล้วพวงมาลัยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบ้านเรามันจะขับพวงมาลัยด้านขวาแต่ที่นี่ขับด้านซ้ายวันนี้สาวแหล่จะไปปลูกให้เสร็จจ้ะเพราะว่าเผื่อวันเสาร์หรือว่าวันไหนที่หยุดโรงเรียนอีกเนาะว่าเป็นสาวแหล่หยุดเองนะจ้ะโรงเรียนหยุดให้วันไหนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนสาวแหล่ก็จะได้ไปเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเก็บเห็ดประหยัดเพื่อเก็บเงินไว้ทำใบขับขี่เพราะว่าสาวแหล่ได้ทำพี่อยู่ร้านอาหารถ้าอยู่เยอะวิกเนาะเพิ่นบอกว่ามันแพงมากเลยทำใบขับขี่นะแพงกว่าซื้อรถอีกว่าสั้นเพิ่นว่าสาวแหล่ก็เลยต้องได้เก็บเงินก่อนพี่น้องเงินเก็บทั้งหมดก็ได้ซื้อรถแล้วแล้วก็เริ่ม เก็บใหม่ทีเนี้ย ตามกันไปปลูกสตรอเบอรี่ช่วยสาวแหล่เลยจ้าวันนี้สาวแหล่ก็ได้มาถึงสักพักแล้วเนาะจ้ะก็ได้มาถึงสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่ารีบปลูกจ้ะเนี่ยมันเหลือไม่เยอะจ้ะพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลืออยู่10เนาะวันนั้นสาวแหล่นับผิดเนาะว่ามันเหลืออยู่
10แพ็คแต่ว่ามันเหลืออยู่13แพ็คเนาะสาแหร่ก็ได้ปลูกไปแล้ว3แพ็คซึ่ง1แพ็คจะมีอยู่54ต้นนะคะแล้วก็มี FC หลายท่านทักมาถามว่าสาแหร่ปลูกสตรอเบอรี่แล้วเอาน้ำที่ไหนรดเพิ่นว่าจังซี่นะเพิ่นถามสาแหร่มาวันนี้สาแหร่ก็เลยจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะคะว่าเอาน้ำที่ไหนลดแต่ที่แน่ๆไม่ใช่น้ำประปาจ้ะเพราะว่ามันเฮ็ดจังใดมันก็ลดไปเลยเนาะพี่น้องค่าน้ำกินตายพอดีเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่เราใช้ลดสตรอเบอรี่กันนะคะนี่ก็จะเป็นสายยางนะคะ2เส้นคือ1เส้นของสาวแหล่แล้วก็อีก1เส้นของพี่ใหญ่และนี่คือสะแล้วก็ปั๊มก็จะมีอยู่2ตัวนะคะปั๊มอันข้างบนเนี่ยจะเป็นของสาวแหล่แต่สาวแหล่ไม่ได้ซื้อหรอกจ้ะเพราะว่าพี่ใหญ่แกให้ยืมเนาะแกเอามาให้ใช้ส่วนของพี่ใหญ่น่ะแกจะเอาลงไว้ในใต้สะแล้วก็เวลานั้นก็เสียบปลั๊กไฟดูดน้ำเพิ่นบ้านเฮากับสิเอิ้นสะน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นได้เจาะไว้เนาะเจาะไว้เพื่อรองรับน้ำตอนที่ฝนตกเลิกเติบได้จ้ะพี่น้องบ่แม่นธรรมดาเลิกโอ้เลิกว่าซั่นลึกพูดไทยเมื่อไหร่ก็ตกแต่อีสานเนาะแล้วตอนนี้ก็10โมงแล้วซึ่งสาวแหล่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะสาแหล่ก็จะไปกินข้าวเช้าก่อนที่ปลูกได้มาตั้งนานแล้วปลูกได้แค่3แพ็คนะไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาแหล่จะพาไปอัปเดตให้ดูเนาะว่าทำไมปลูกได้ช้าจังเพราะที่จริงนะ 2-3 ชั่วโมงนะมันน่าจะปลูกได้เยอะแล้วอันนี้แค่3แพ็คเองเดี๋ยวสาวแหล่สิพาไปเบิ่งนะจ้าว่าเป็นหยังคือจังปลูกได้ซะแต่สาวแหล่ก็จะพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะจ้าว่ามันก็จะมีหินแล้วก็หากลากไม้นะคะแล้วก็ต้องขุดออกเนาะแล้วก็ต้องเอาลากไม้เอาก้อนหินออกแล้วถึงจะสามารถทำเป็นร่องอย่างนี้ได้ซึ่งเขาก็ได้ไถอยู่จ้ะได้ไถอยู่แต่ว่าหินมันก็เยอะเนาะเพราะว่าตีป่าเราก็ต้องเอาหินออกไอ้ตรงไหนที่หินเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไถไม่เป็นร่องดีเท่าไหร่แล้วก็ขุดเอาเนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะของที่สาวแหล่นะคะของพี่ใหญ่ก็เหมือนกันแกก็ต้องได้ขุดเอาหินออกแล้วก็ขุดร่องให้มันเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้หดน้ำสามมือพี่น้องเหี่ยวแล้ววันนี้ก็จะได้ลดน้ำแล้ว FC ก็ถามว่าไม่กลัวสัตว์มากินเหรอมันมาบ่ได้หรอกจ้าเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าปู่น่ะกองปะเถอะปะเถอะนี่คือกันสัตว์ป่ามากินนะคะหากไม่พี่น้องหากไม่ก็ก่อนหินออกล้อมรอบเลยรอบป่าไว้ซึ่งสัตว์ป่าก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นะคะมันก็จะมีแต่เวลาถ้าเกิดว่าสตรอเบอรี่เป็นลูกอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่พวกนกแหละแต่ว่าพี่ใหญ่แกก็ได้พูดไว้อยู่ว่าอาจจะหาไอ้นกปลอมเนาะมาปักไว้รอไล่นกจริงสาแหล่คนให้ญาติกินข้าวกันได้จ้ะพี่น้องวันนี้เอาไม้เซลฟี่มาจ้านี่ไม่ตั้งกล้องมาดูสิอาหารสาแหล่มีอะไรมั่งเขาบอกต้องกินยังแบบรูร้าคาเฟ่เนาะพี่น้องกินแบบปาดเฮาเลยนั่นก็คือขนมจีนนะคะสาแหล่ก็ได้ทำขนมจีนมาของมักเฮาเนาะพี่น้องเฮ็ดงานเมื่อยๆแล้วเฮาได้กินกองที่เฮามักสิมันก็มีแห้งเด้ขนมจีนนี่
FC จากเยอรมันพี่แสงล่าส่งมาให้นะคะลังบ่เริ่มเทิมเลยพี่แกส่งมาให้สาแหล่ก็กินแต่ตอนนี้ก็กินยังไม่หมดเนาะเพราะว่ามันลังใหญ่เนี่ยก็ต้องกินน้ำยาเฮ็ดเองนะพี่น้องไม่ได้ใช้ปลากระป๋องนะคะคือพี่ยายแกเอาปลาไปให้เนาะสาแหล่ก็เอาปลาพี่แกเอาให้นั่นแหละในนี่ก็บ่มีหยังจ้ะน้ำ3ขวดขนม2อันบ่โดนบ่ได้จ้ะพี่น้องกินเลยจ้ะ1นาทีมีค่าแต่ละวินาทีแต่ละนาทีมีค่าเพราะเราต้องรีบทำงานเนาะเราไม่ใช่ว่าจะว่างทุกวันเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวปุ้นมารับจ้างเสียหญ้าอ้อยน้ำกันพี่น้องเพิ่นน่ะเห็นบ่เพิ่นน่ะมากินข้าวปุ้นน้ำสาวแหล่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแม่นข่อยอยู่อุดรหรือตอนนี้ข่อยอยู่ไสกันแน่แม่นอยู่นอร์เวย์อยู่บ่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศดูพุ่นน่ะปานไปรับจ้างเสียหญ้าอ้อยเอารถข้าวปุ้นบรรยากาศทุกวันอยู่อุดรเนาะพี่น้องอยู่น้ำสวนน้ำไห้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าลำบากไหมมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่จ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นงานเป็นสิ่งที่เราชอบที่เรารักเนาะที่จะทำสวนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ธรรมดาเนาะพี่น้อง มันก็ปวดเดียวธรรมดาแต่ว่าถ้าเราหายนั่งพักแล้วมันก็หายปวดนะถ้าเราสู้สักอย่างมันก็ทำได้นะพี่น้องและสาวแหล่เชื่อว่าคนอีสานยิงไทยทุกคนที่อยู่ในต่างแดนน่ะหรืออยู่ในประเทศไทยนะสู้อยู่แล้วขยันกันอยู่แล้วเนาะขยันสู้กันทุกคนอยู่แล้วเพื่ออนาคตข้างหน้าของลูกๆจะได้สบายคนเป็นแม่สู้ได้ทุกอย่างเนาะและอีกอย่างนึงคือเรามีกัลยาณมิตรที่ดีเนาะเขาเศร้าเขาเที่ยงกินพร้อมกันเลยจ้ะพี่น้องวันนี้เราต้องรีบสาวแหล่ต้องรีบปลูกให้เสร็จพรุ่งนี้ก็จะได้ไปโรงเรียนต่ออีกแล้วเนาะเราก็จะไม่มีเวลาก็จะมีแต่เสาร์อาทิตย์เวลาน้องเนยหยุดโรงเรียนอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องบอกดูอะไรอิ่มล่มคือว่า
นี่ร่องที่ยังไม่ได้เก็บหินยังไม่ได้ดัดแปลงนะคะก็จะเป็นสภาพอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สาแหลบปลูกช้าเนาะของพี่ใหญ่ก็เหมือนกันจ้ะสภาพเดียวกันเลยแต่อย่างว่าเนาะพี่ใหญ่แกทำเสร็จแล้วเพราะบ้านแกก็อยู่นี่เนาะข้างหน้านั้นมันก็เป็นร่องสวยอยู่จ้ะแต่ว่าเราต้องเอารากไม้อย่างนี้ออกเนาะแล้วก็พวกหินอย่างนั้นแต่ตอนที่เก็บหินนั้นพี่ใหญ่แล้วก็แฟนของพี่ใหญ่ก็ได้มาช่วยเก็บให้สาวแหล่อยู่จ้ะเพราะว่าสาวแหล่แม่ลูกอ่อนเนาะเขาก็จะเก็บเอาลูกก้อนใหญ่ๆเอาไปโยนทิ้งตรงนั้นส่วนก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยสาวแหล่ก็จะเก็บเองนะคะเพราะว่ามันก้อนเล็กเนาะแล้วก็จะขุดร่องนี่คือสภาพร่องนะหักไม่แต่ว่าดินดีไปแต่น่ายจ้ะเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะว่าหลังจากที่ดัดแปลงร่องใหม่แล้วมันจะเป็นยังไง
อนนี้สาแหลกอะหดน้ำเสร็จแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าปลูกท่านได้แล้วดอกเหลืออีก2แพ็คเนาะเพราะว่าเวลามันเบิดก่อนสิเป่ากลับบ้านไปรับน้องเอลินาจ้ะก่อนจบคลิปนี้สาวแหลกก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้สาวแหลกในเด้อจ้ะเพื่อสาวแหลกสิได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะรีบกลับบ้านไปรับลูกจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ